วัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับรายการทำคิดที่บ้าน EP 1นะครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่บ้านยังเงาๆไม่ได้เป็นไงเศร้าใจมากเลยเอาละกันครับมาเข้าแผนกันเลยครับวันนี้ผมนะครับผมจะมาทำคิดแกล้งคนในบ้านผมนะครับผมคนนั้นก็คือยายผมเองครับทุกคนเพราะอะไรถึงแกล้งนะครับผมเพราะแกนี่ติดโทรศัพท์มากดูมาสเตอร์เชฟนะครับตลอดเลยดูเกือบหมดทุกซีซั่นแล้วมั้งครับผมว่าเอาเลยนะครับผมเราจะมีแผนแก้นะครับคือผมจะแก้เบงเข้ากว่าแล้วก็สับนิ้วตัวเองขาดนะครับทุกคนเนี่ยครับแผนการแก้ครับผมอุปกรณ์ของเราก็มีอะไรนะครับก็คือ1นี่ครับทุกคนอะไรวะคือซีผสมอาหารนะครับทุกคนแต่อันนี้มันยังอยู่ในซองอยู่นะฮะนี่แหละครับอุปกรณ์อันที่1และนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เอาไปผสมน้ำแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับทุกคนมันก็สียังแดงออกส้มๆหน่อยนิดนึงนะครับผมนี่ก็สีแดงส้มนะครับทุกคนอุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์นี้สำคัญมากเลยคือนิ้วปลอมนิ้วนี้ก็หาซื้อที่ไหนครับเอาจากมะเขือเทศที่บ้านเราไปเอ้ยแครอทนะครับพูดผิดนะครับแครอทแล้วก็อันนี้ผมก็แกะสลักตั้งแต่เมื่อคืนแกะไปแกะมาแล้วก็เอาไปแกะเสร็จนะครับผมก็เพิ่มลวดลายหน่อยนิดนึงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับผมมันจะอ่อนนุ่มประมาณนี้นี่ผมว่านิ้วคนจริงๆดูสิครับผมคิดว่านิ้วคนนี่นะครับผมทุกคนอุปกรณ์การแก้งของเราเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเริ่มแผนเลยครับว่าแผนนี้จะล่มหรือไม่ล่มนะครับผมไปกันเลยไอ้เหนียวนี่ครับผมสักทายคนไอ้เหนียวครับมันชื่อไอ้เหนียวจริงๆชื่อไอ้ทองแต่ผมเรียกไอ้เหนียวไปบ๊ายบายบ๊ายบายไปกันเลยครับไปเริ่มแผนเลยครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับผมบ๊ายบายนะครับผม